่ะรู้ไหมคะตอนนี้เนี่ยสายโทรศัพท์ในรายการเรานี่แน่นเอียดมากเลยค่ะคนจนเจ้าที่บอกว่ากรุณาช่วยแจ้งคุณผู้ชมทางบ้านด้วยว่าถ้าโทรมาไม่ติดนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะว่าคนโทรมาตั้งแต่1ชั่วโมงแรกที่เราเข้ารายการแล้วดังนั้นตอนนี้ขออนุญาตให้ใช้เป็นระบบส่งข้อความผ่าน SMS นะคะส่งมาได้ที่4642123ค่ะนอกจากนี้นะคะมีคุณผู้ชมรายการของเรานะคะจากญี่ปุ่นชมรายการขนาดนี้ใช่แล้วนะคะคุณนัดดาจากญี่ปุ่นรวมถึงคุณจรูนลพบุรีหรือจากอีกท่านหนึ่งจากอุดรธานีเขาบอกเขาชอบมากเลยรายการเราเนี่ยสนุกแล้วก็ได้ความรู้โอ้แสดงว่าคนชอบรายการเรานี่เป็นแสนค่ะคนชอบเป็นแสนค่ะคนเกลียดน่าจะเป็นล้านเดี๋ยวว่าคนเกลียดนี่พอจะรู้อยู่คนชอบเป็นแสนคนเกลียดเป็นล้านเอางี้ถ้าจะเกลียดผมยังไงก็ไปซื้อหนังสือนี่อ่านซะนะผู้หญิงรู้ไว้นะคะผู้ชายห้ามอ่านไปซื้อเลยนะผู้หญิงไม่ซื้อเสียเลยนะค่ะเสียของอาจารย์อุตส่าห์พิมพ์มาตั้งเยอะอุดหนุนหน่อยนะอาจารย์ค่ะแล้วไม่จำไม่สงสัยเหรอญี่ปุ่นทำไมได้ดูรายการเราเนี่ยเออทำไมได้ดูเราเลยสงสัยอยู่เหมือนกันของเราเนี่ยเป็นทีวีดาวเทียมนะเออแต่มันไปถึงญี่ปุ่นเหรอเปล่าค่ะเขาชมผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะเดี๋ยวนี้เราสามารถรับชมรายการโทรทัศน์นะคะโดยเฉพาะบูสกายผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วดังนั้นถ้าเกิดผ่านอินเทอร์เน็ตคุณอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ดูได้หมดค่ะเอาละดีมากนะครับตอนนี้ก็มีสายเข้ามารอแล้วด้วยค่ะเบอร์โทรศัพท์บอกเขาอีกทีน้องว่า023080131ค่ะสายของคุณเกียรติรออยู่ในสายแล้วนะคะเชิญเลยครับคุณเกียรติครับค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับจากจังหวัดไหนครับจากกรุงเทพเนี่ยนะครับอ๋อชมรายการนี้บ่อยไหมครับเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยครับท่านสวัสดีครับอาจารย์พอดีมีปัญหาอะไรคะที่จะดูสกายผ่านในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับสนุกไหมครับรายการวันนี้สนุกมากเลยครับท่านครับเอาเชิญเลยครับครับก็ลูกสาวลูกสาวของเพื่อนนะครับครับก็โดนพากผู้เยาว์ไปอันนี้เด็กอายุ16แล้วผู้ชายเนี่ย45 46โอ้อันนี้จะถามว่าไงครับก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยครอบงำเด็กอยู่ฮะไม่ให้มาเจอพ่อครับประมาณ 8-9 เดือนแล้วอ๋อผู้ชายอายุ45ผู้หญิงอายุไม่เกิน17ปีใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ผู้ชายไม่ยอมให้มาพบพ่อแม่เลยไม่ยอมเลยครับเพราะว่าพ่อแม่ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็เด็กก็ไม่ได้ให้การเพราะว่าทางผู้ชายเขาก็บอกให้เด็กว่าให้การอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับสิ่งที่คุณอยากจะถามคือตอนนี้จะทำยังไงที่จะให้ผู้ชายคนนี้เลิกเกี่ยวข้องกับเด็กคนนี้ครับเอานะแล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ได้ไหมครับเอานะฟังนะครับครับคุณเกียรติอันดับแรกเนี่ยนะในแง่กฎหมายผู้ชายคนนี้ผิดอยู่แล้วข้อหาพรากผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน18 ปีในทางอาญาในทางกฎหมายแกมีความผิดครับประการที่สองไม่ผิดฐานข่มขืนแน่เพราะเด็กนี่เขาเต็มใจไปใช่ไหมครับตรงนี้ไม่ทราบนะช่วงแรกๆนี่แต่ว่าเอาละฟังนะมันต้องแก้ปัญหาทั้งข้อกฎหมายและในเรื่องของประเพณีรวมทั้งความตั้งอกตั้งใจความพออกพอใจของลูกสาวด้วยปัญหาว่าเด็กคนนี้เนี่ยถูกบังคับขู่เข็นหรือว่าสมัครใจหรือว่าเขารักผู้ใหญ่คนนี้ถ้าเด็กรักและเด็กไม่ยอมมาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะลำบากนิดแต่ถ้าเด็กเขาไม่รักถูกบังคับขู่เข็นอันนี้ง่ายเลยครับเอาตำรวจไปจับมาแล้วก็พาตัวเด็กกลับบ้านจบลิเกเลิกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าแก่เจ้าเฒ่าจะ50 60 30 20จะไม่มีสิทธิ์เอาตัวเด็กผู้หญิงไว้
เพราะผิดข้อหากักขังนวงเหนียวรวมทั้งข้อหาอื่นๆอีกบานเลยครับแต่ถ้าเด็กเขาสมัครใจยินยอมพร้อมใจพร้อมที่จะอยู่เป็นผัวเป็นเมียกันอันนี้เรื่องยากแล้วครับแต่ถามว่าคนแก่อายุไอ้คนอายุ45ผิดไหมครับผิดข้อหาพรากผู้เยาว์คุณจะต้องรู้ก้นบึ้งแก่นแท้ของเด็กก่อนว่าเขารักกันหรือเปล่าเขาอยากอยู่กับผู้ใหญ่แล้วอบอุ่นหรือเปล่าคือเด็กหลงนะครับตอนนี้เด็กหลงนะครับท่านอาจารย์ครับอันนั้นผมพอเข้าใจแล้วหลงทางยังหาเจอถ้าหลงเธอเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่แน่นอนเรื่องภาพผู้เยาว์อะค่ะผิดแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของตรงนี้เนี่ยกฎหมายควบคุ้มครองผู้ปกครองถูกไหมคะผู้มีอำนาจปกครองบุตรเรื่องนี้มันกระทบกับพ่อแม่ไม่ได้กระทบกับเด็กผมว่าทางที่ดีนะลองคุยดีดูกันถ้าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีไม่มีลูกไม่มีเมียแต่งงานแล้วก็รักเด็กแล้วก็เด็กคนนี้ก็รักเขานะก็ลองหาวิธีการดูนะครับพอเข้าใจยังครับถ้าเขาดีนี่เขาคงไม่ให้ลูกเขาคงไม่กีดกันให้ลูกไม่เจอพ่อครับเพราะว่าหนึ่งที่แม่เขาก็เสียไปแล้วแล้วตอนนี้ก็พ่อต้องเจอลูกได้ใครจะมาห้ามได้คุณใครจะมาห้ามไม่ให้เราเจอลูกได้ลูกเราก็ต้องเจอพ่อได้เพียงแต่เขาห้ามเด็กไม่ให้เจอพ่อไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ห้ามเด็กให้แบบว่าโกรธพ่อเกลียดพ่ออะไรเงี้ยครับอ๋อพ่อไม่รู้มีปัญหาอะไรเปล่าผมเอาแค่นี้ดีไหมครับพอเข้าใจยังเนี่ยครับครับพอเข้าใจไหมครับครับครับไม่งั้นเดี๋ยววนอยู่วงเวียน22เนี่ยไม่ได้ไปไหนอยู่วงเวียนใหญ่กันเลยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้มีสายของคุณมาลีนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณมาลีคะสวัสดีค่ะอยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะนนทบุรีนะคะเป็นไงสนุกไหมครับค่ะสนุกค่ะดูมาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่ต้นค่ะอาจารย์พูดสนุกมากเลยค่ะค่ะแล้วคุณวันนี้มีประเด็นอะไรคะคุณมารีที่อยากจะสอบถามคะก็คือมีปัญหาตรงที่ว่าเคยได้ซื้อรถจักรยานยนต์นะคะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะและทีนี้ผ่อนพอดีลูกชายแหละเป็นคนค้ำประกันแล้วคนที่ซื้อน่ะเขาซื้อผ่อนไปได้3เดือนพอเดือนที่4เขาไม่มีเงินส่งแล้วทีเนี้ยก็ลูกชายผู้เป็นค้ำประกันเขาเลยเอารถไปส่งคืนที่ร้านแต่พอผ่านมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีจดหมายกลับมาที่บ้านว่าฟ้องว่าจะมูลค่าเงิน 70,000 กว่าบาทอะค่ะทั้งที่เราก็เอารถไปส่งให้แล้วแต่ทำไมเขามาฟ้องเงินมูลค่ากับคนค้ำประกัน 70,000 กว่าบาทคะอาจารย์เอาอย่างนี้รถอะไรเนี่ยราคาโอ้โหมอเตอร์ไซค์ค่ะคันนึงเป็นแสนเหรอไม่ทราบอ๋อ 30,000 ค่ะแต่ว่าไอ้ตอนที่ค่าราคาผ่อนมันจะประมาณ 70,000 นะคะอาจารย์เอางี้ฟังก่อนนะครับคงจะมาคิดเต็ม 70,000 คงไม่น่าจะได้เบื้องต้นอย่างนี้คนค้ำคือลูกชายคุณเนี่ยยังไงก็ต้องร่วมรับผิดละจะปฏิเสธไม่ได้นะค่ะไอ้คนซื้อก็ต้องร่วมรับผิดลูกชายก็ต้องร่วมรับผิดจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ขี่ไม่ได้เกี่ยววันใดที่เซ็นแกลกโดนนะเข้าใจนะอันนี้ประกันที่1ประกันที่2เอารถไปคืนแล้วค่ะก็ต้องมาพิจารณาดูว่ารถไปคืนเนี่ยรวมทั้งได้มีการผ่อนไปแล้วบางส่วนเนี่ยมันน่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ใช่ซื้อมา 70,000 แล้วยังอีก 70,000 รถจะไปคืนหาอะไรเราครับจริงมั้ยครับแต่ในหลักแล้วเนี่ยรถนี่ใหม่เลยป่ะครับรถใหม่ค่ะรถใหม่เนี่ยสมมุติว่าราคามันตีว่า 30,000 ค่ะค่ะเราผ่อนไปแล้วบ้างไอ้นู่นไปนี่บ้างแล้วเอาไปคืนใช้มากี่เดือนน่ะ3เดือน4เดือนป่ะ3เดือนค่ะเหรอเอามาขับได้3เดือนแล้วพอเดือนที่4ไม่มีเงินส่งพอลูกชายเป็นขับคนค้ำก็เลยเอาไปคืนเลยค่ะแน่นอนรถเนี่ยเมื่อใหม่ๆเนี่ยเค้าก็ขายเต็มได้ 30,000 กว่าพอคุณเอามาใช้เสร็จแล้วเขาเอาไปขายคงไม่ได้ 30,000 กว่าเกิดค่าเสื่อมขึ้นค่ะถ้าคุณเอาไปใช้จนจบแล้วผ่อนจบเขาก็ได้กำไรครบค่ะแต่ตอนนี้พอมาใช้เสร็จแล้วไอ้ความเสื่อมในตัวรถเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้ภาษาอย่างนี้เขาก็สามารถจะเรียกค่าเสื่อมได้แต่จะมาเรียก 70,000 เต็มๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วครับคุณมาลีค่ะ
เราก็ผ่อนไปบางส่วนดาวไปบางส่วนลองเจรจาตกลงกันดูลองให้ทั้งไอ้คนซื้อนั่นแหละครับมันยังมีตัวกับหัวมันยังอยู่ไหมครับไม่ได้เป็นกระสือนะท่านคนเจ้าตัวนี้ยังอยู่ค่ะเออลองพาไปคุยดูซิว่ามันจะต้องรับผิดชอบการอยู่ในวงเงินสักเท่าไหร่ไม่ถึงหรอกครับไอ้ที่จะมาเสีย 70,000 บอกแบบฟันธงเลยเป็นไปไม่ได้ครับคิดเวอร์ไปครับค่ะอาจารย์คะมันมีใบตอนที่เอารถไปคืนให้อ่ะมีใบมาแต่พอดีเมื่อปีที่แล้วน้ำมันท่วมใบมันก็เลยไม่รู้หายไปไหนค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้เราจะเอาเอกสารหลักฐานยังไงเพราะว่าเอารถไปคืนที่ร้านอ่ะที่เราผ่อนมาค่ะอาจารย์คืออย่างที่ผมบอกคุณจะเป็นใบอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการบันทึกไว้ชัดเลยว่าตกลงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้ได้แต่ผมเชื่อว่าเขาคงจะเซ็นแค่รับรถไว้เฉยค่ะเชื่อเถอะค่ะคุณแต่เอกสารหลักฐานของเราไม่มีนะคะอาจารย์เราจะเอาตรงไหนไปยืนยันว่าเราที่ส่งรถไปแล้วคะอาจารย์คุณมารีคะอ้นถามประเด็นนิดนึงก็คือว่าที่คุณได้รับใบแจ้งมาเนี่ยเป็นจากบริษัทสำนักงานกฎหมายหรือว่าเป็นคำฟ้องจากศาลเป็นจากนักงานกฎหมายค่ะซึ่งทวงหนี้เขาทวงหนี้ธรรมดาซึ่งจริงเนี่ยเราก็สามารถจะเจรจาต่อรองเขาได้ว่าเรามีความสามารถในการที่จะชำระแค่ไหนแต่ถ้าเกิดสุดท้ายเรามองว่ายังไงเขาไม่ลดให้เราแล้วก็จะเรียกสูงขนาดนี้อุ้งคิดว่าน่าจะไปสู้กันในชั้นศาลนะคะไม่รู้นะอุ้งก็ยังมองอย่างนั้นยังมองว่าเราสามารถที่จะเข้าไปต่อสู้แล้วก็ไปเจรจากันได้ในชั้นศาลด้วยว่าจริงๆให้ศาลเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยแล้วก็ลดค่าที่เขาเรียกมาเนี่ยช่วยเลยคุณมาลีค่ะก็หาใครมีพรรคพวกที่พอมีความรู้กฎหมายบ้างมีไหมครับยังไม่มีเลยค่ะอาจารย์มีญาติโยมรับราชการอะไรบ้างมีไหมไม่มีอะค่ะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่พอจะรู้อะไรบ้างมีมั้งไหมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ยังไม่รู้ค่ะเพราะว่ามีอบตอบตอะไรที่พอรู้จักบ้างมีไหมก็พอมีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเขาจะให้ไปพูดกับเขายังไงคะอาจารย์ก็พูดบอกว่าเฮ้ยก็เนี่ยคุณก็ต่อรองไปเลยมันเรื่องอะไรต้องมาเก็บอะไรต้อง 70,000-80,000 ใช่ค่ะนะคุณลองไปเจรจาเองเนี่ยนะแล้วก็มีปัญหายังไงคราวหน้ามาคุยกับผมต่ออีกได้เผลอๆจะช่วยเจรจาให้นะครับค่ะได้ค่ะอาจารย์มันเป็นเรื่องเจรจามากกว่าที่จะมาคุยกันกฎหมายอะไรเพราะว่าชาวบ้านเขาจะขึ้นโรงขึ้นศาลก็กลุ้มใจนะค่ะพอเข้าใจไหมครับค่ะอ้าวลองไปเจรจาดูก่อนแล้วไม่ได้ความยังไงโทรมาหาเลยจริงเผื่อๆอาจจะช่วยคุยให้นะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อ้าวกลับไปกินมาม่าแกงเขียวหวานซะค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้มีสายของคุณฮะหมดเวลาเหรอครับอาจารย์เผอิญว่ามีประเด็นแหมเผอิญว่ามีประเด็นพอดีเลยค่ะถือโอกาสเสียบเอาละอ่ะคุณวีระเข้ามาคุณวีระเอาให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวน้องอ้วนเดี๋ยวจะตอบให้มีไงมีคนเขียนจดหมายมาถึงอ้วนเหรอเอาคุณวีระก่อนก็ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวีระคะอยู่ไหมคะครับสวัสดีครับค่ะเชิญครับโทรจากจังหวัดอะไรคะอยู่ครับสวัสดีครับคุณวีระคะช่วยฟังทางโทรศัพท์ด้วยค่ะอย่าฟังทางโทรทัศน์นะคะค่ะสอบถามได้เลยค่ะนะครับคุณวีระช่วยปิดเสียงสาวเขามีผู้หญิงคือเวลาคุยกันคุยทางโทรศัพท์เท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณฟังมันเสียงมันก้องไปก้องมาว่ามาเลยค่ะครับผมคือมีลูกสาวเขามายังไงคะเขาคงกำลังเจรจากับเจ้าที่ลองคุยกันสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยโทรมาใหม่ดีมั้ยอาจารย์หนูถามประเด็นนี้ของนวลก็คือว่าอยากรู้ว่าในกรณีถ้าเกิดสมมติว่ามันมีคนบอกว่าเอามาถ้าคุณต่อแล้วเอาทำไมเอาต่อกันหน่อยเดี๋ยวน้องอ้วนเดี๋ยวแป๊บเดียวคุณวีระเชิญครับผมอ้าวว่ามาเลยเร็วคือมีลูกสาวเขาอายุ14 ปีมาหาลูกชายผมก็อายุ14 ปีเหมือนกันนะครับมาหาที่บ้านเลยไล่ให้กลับก็ไม่กลับแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันแล้วทีนี้พ่อเขารู้เขามาเรียกผมเป็นแสนเลยว่าล่วงละเมิดเขานี่มันทำยังไงได้นะเนื่องเมื่อเป็นเด็กด้วยกันแล้วเขามาหาเราที่บ้านเลยนะครับเหรอฮะวิธีปฏิบัตินะวิธีแก้ปัญหาเนี่ยนะคุณต้องพยายามบอกพ่อบอกแม่เขาเลยนะ
ให้มารับกลับไปเออป้องกันซะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวหาว่าลูกชายคุณพามาคุณวีระเขาไม่ฟังเหรอเขาผมนัดเขาคุยผมนัดเขาคุยเขาก็ได้ไปคุยที่บ้านที่ผมไม่ไปคุยข้างนอกไปจนที่หลังเขาไม่ให้ตำรวจมาคุยแล้วก็บอกว่าเรียกร้องค่าเสียหายเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าต่อรองกันเขาก็ยินยอมแต่อันนี้สอบถามเป็นความรู้นะครับว่ามันผิดไหมครับเด็กเนี่ยเมื่อเด็กตัวเด็กก็เด็กเขามาหาเรานะครับผิดครับเพราะการที่ชำเรากันเนี่ยผิดครับคือต่อให้เป็นเด็กกับเด็กเขายินยอมแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่ากฎหมายคุ้มครองอายุเด็กอายุไม่เกินเด็กอายุไม่เกิน15ปีเขาห้ามชำเรากันครับค่ะคุณต้องรู้อะค่ะประเด็นนี้คุณต้องบอกลูกชายด้วยแล้วก็บอกทางฝั่งนู้นด้วยแล้วก็เอาให้พ่อแม่มารับกลับไปเองในความเป็นจริงเนี่ยแม้ว่าเขาจะยินยอมพร้อมใจกันยังไงสมัครมีเพศสัมพันธ์กันแต่ในทางกฎหมายเขาห้ามชำเรากันเดี๋ยวชำเราอาจจะไม่รู้มันเหมือนชำอ่าพอเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจพอเข้าใจคือกฎหมายเนี่ยคุณจะเราไม่ยอมเสียตังค์นี่เขาจะดำเนินคดีแบบถึงคิดคุกคิดตารางไหมครับกับลูกชายเราผมเท่าที่ดูเนี่ยนะครับพฤติการที่ว่าเนี่ยถ้าพิสูจน์ให้ศาลเห็นเป็นได้ว่าเราไม่ได้ไปปลุกปั้มไม่ได้ไปกระทำอะไรแต่มันยินยอมพร้อมใจแล้วเด็กผู้หญิงขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยเกิดไปบอกว่าหนูรักเขาหนูมาเองไอ้นู่นไอ้นี่มันก็จะเป็นผลดีกับลูกคุณน่ะนะครับคือเขาก็ไม่ถึงติดคุกติดตารางหรอกอาจจะแต่งงานกันนะคะไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นอย่าพึ่งเอานะอ๋อครับเข้าใจไหมคือผมเคยทำคดีคือในแง่กฎหมายอย่างที่น้องอ้วนพูดเนี่ยถูกถ้าตกลงแต่งงานกันคดีมันก็จบแต่ไม่ต้องถึงไม่ต้องแต่งงานอ่าปะเพียงแต่ผมกำลังบอกเขาถามว่ามันไปถึงโทษครับอาจารย์แล้วอย่างพอพ่อเขาไม่คุยอะไรไม่คุยเขาอยู่ในตำรวจก็กลัวเนี่ยต้องติดคุกติดตารางต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะก็อย่าไปกลัวครับอยู่บ้างแต่เราก็ตัดปัญหาเนี่ยเราก็ยอมเสียตังค์ไปแต่นี่ถือว่าเป็นความรู้อย่างนั้นฮะตำรวจนี่มีสิทธิ์ขู่อย่างนั้นหรอครับตำรวจไม่มีสิทธิ์ขู่ครับแต่ตำรวจไม่มีสิทธิ์ขู่ครับขู่คุณก็เฉยเฉยคุณก็บอกว่าอยู่ในตำรวจคุยนะตำรวจก็บอกให้ทำแบบคุณไม่คุยนี่มันเป็นกฎหมายอาญายอมความไม่ได้ติดคุกติดตารางนะเราก็บอกให้ฟังเป็นงี้เราก็บอกว่าปัญหาผมก็ยอมเสียไปนิดหน่อยแล้วก็เลิกกันไปแต่ว่าที่ถามเรื่องความรู้นะครับอาจารย์ครับก็บอกเลยตำรวจก็เขาก็พูดในหลักการเนี่ยนะครับว่ามันเป็นความผิดทางอาญาติดคุกติดตารางแต่คุณก็บอกว่าได้คุยกับอาจารย์วันชัยรายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยแล้วขึ้นศาลก็ไม่แน่ว่าจะต้องติดคุกเสมอไปเด็กไม่ติดคุกอยู่แล้วครับอายุ14ปี14ทั้งคู่เขาเอาไปฝึกอบรมครับบอกตำรวจพูดผิดเขาพูดก็ให้คุณกลัวๆครับถ้าคุณไม่กลัวมีอะไรไหมครับอ๋อครับเข้าใจไหมยังครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับถ้าคุณไม่กลัวไม่เห็นมีอะไรเลยครับพอดีตัดปัญหาไปแล้วนิดนิดหน่อยแล้วก็ท่านไปแต่ว่าคือถือเป็นความรู้นะครับจะได้เกิดมีความรู้ไหมใครมีอะไรมาจะได้ปรึกษาได้นะครับครับอาจารย์ครับเริ่มหัวหมอแล้วเริ่มหัวหมอแต่อย่าลืมนะคะว่าเด็กมันไม่อายุ14ตลอดไป15 16มันจะมีเกณฑ์กฎหมายคุ้มครองในช่วงอายุด้วยนะคะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ